เพื่อนรู้ไหมครับว่าเราสามารถเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แชร์ผ่านฮอตสปอตได้เป็น2เท่าเพียงแค่เปลี่ยน1การตั้งค่ามาดูกันเลยครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับผมใช้ Xiaomi เครื่องซ้ายนะฮะเปิดฮอตสปอตแล้วก็จะใช้ Realme เครื่องขวานะครับในการเทสสปีดนะครับโอเคเครื่องนี้ไม่มีเน็ตนะครับผมจะรับฮอตสปอตมานะครับมี11 Ultra นะครับตอนนี้รับฮอตสปอตมาแล้วนะครับทดสอบสปีดดูนะครับกดไปเลยความเร็วก็จะได้ประมาณ100นะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งดาวน์โหลดอัพโหลดเลยครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับว่าเราเปลี่ยนแค่การตั้งค่าเดียวเองนะครับประมาณนี้นะครับได้145นะครับดาวน์โหลดอัพโหลดได้130นะครับทีนี้เรามาตั้งค่าที่ตัวเครื่องที่เป็นตัวแชร์ฮอตสปอตนะครับตัวนี้นะฮะให้เพื่อนเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วหาคำสั่งที่เกี่ยวกับฮอตสปอตนะครับที่ไว้แชร์ตัวฮอตสปอตนะครับแตะเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งฮอตสปอตนะครับมือถือแต่ละยี่ห้ออาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้เพื่อนๆดูหน้าตาของการตั้งค่านะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีชื่อฮอตสปอตนะครับใส่รหัสผ่านเคยหน้าที่ตั้งฮอตสปอตนี่แหละเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงย่านความถี่นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่ปกติแล้วเขาตั้งเป็นย่าน 2.4 ไว้นะครับเพื่อนๆแตะครับปึ๊บนะฮะแตะมานะครับแตะมาก็ให้เราเลือกเป็น 5G นะครับ 5G เนี่ยมันจะไวกว่าเสร็จแล้วกดเซฟนะครับกดเครื่องหมายถูกไปนะครับเรากดเปิดฮอตสปอตนะครับทีนี้เดี๋ยวไปลองทดสอบกันใหม่ครับตัวนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะเห็นไหมฮะเพียงแค่เปลี่ยน1การตั้งค่านะครับก็สปีดเนี่ยวิ่งมาจนถึงดาวน์โหลด500กว่าเลยนะครับอัพโหลดก็เห็นไหมฮะอัพโหลดก็เหมือนจะเร็วขึ้นด้วยนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับเป็นฮอตสปอตของที่ตั้งจริงๆนะครับมี11 Ultra ฮอตสปอตนะครับไม่ได้ไปเชื่อม Wi-Fi บ้านมานะเห็นไหมฮะเร็วขึ้นครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่อง Easy Android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ